สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับคอนเทนต์ของเกมกล7อัจฉริยะในพาร์ทของแพท 3.7 ครั้งนี้ผมก็จะมาดูเอลกับน้องนาฮิดะเพื่อปลดตัวละครของเขาเด็กที่ผมใช้ก็ยังเป็นเด็กเดิมอยู่นะครับถ้าใครดูมาจากคลิปที่แล้วของกูจงนะก็ลองดูนะว่ามันไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนเอาทีหลังทีนี้เด็กฝั่งเขาเนี่ยมันเป็นเด็กแบบที่เล่นไฮเปอร์บูมซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะเล่นช้าแต่ประเด็นคือถ้านาฮิดะนะใช้คำว่าถ้าเขาติดคอนเซเลชันมาเมื่อไหร่ละเป็นเรื่องแต่คือมันยากมันหายากแล้วมันต้องเซตหนักอ้อแลกกันนะครับโอ้โหเจริญพรโอเคคอนลูกเต๋าผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะในตาแรกแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ของแก้มาแล้วเดี๋ยวเราใช้อันนี้นี่เลยแล้วก้อนนี้ใส่ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนี่เรากดออสใหม่ตรงใบนี้ก่อนอ่ะกดออสไปนะแล้วดูก่อนว่าเขาจะเล่นแบบไหนทางฝั่งเขาสกิลธาตุมาซึ่งตอนนี้ตัวพารามิเตอร์ที่ผมติดไปเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่2ผมจะทำการกดโจมตีปกติออกไปก่อนแบบนี้แล้วก็เอนเทิร์นนะฝั่งเขาจบเทิร์นไปก่อนผมสาเหตุเพราะมีคุณแคทเธอรีนอยู่นะเนี่ยอันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นนะเพราะว่าโดนบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ปกติตรงส่วนของคุณแคทเธอรีนเนี่ยจะทำการเปลี่ยนการดำเนินการที่เป็นการดำเนินการแบบปกติต่อสู้นะกลายเป็นการดำเนินการด่วนหมายความว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆทำการเปลี่ยนตัวระหว่างที่มีการ์ดเขาอยู่เนี่ย1 ครั้งตอน1 เทิร์นจะทำให้ตรงส่วนนั้นไม่ต้องเสียเทิร์นไปปกติการเปลี่ยนตัวจะทำให้เราเสียเทิร์นนะทีนี้คอร์สของผมออกมาค่อนข้างที่จะต้องไปเล่นการอยู่แต่เรายังไม่เล่นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูก่อนว่าฝั่งเขาจะทำอะไรเขาเป็นคนเปิดก่อนซึ่งตอนนี้เป็นคามิสโตะอายาโตะเป็นการใช้สกิลดูจากคอร์สแล้วเขาน่าจะทำอะไรไม่ได้อีกสักพักหนึ่งคงอาจจะเปลี่ยนตัวเดานะอันนี้คือการเดานะส่วนของข้างผมเนี่ยเดี๋ยวเราติดกำลังคิดอยู่ว่าจะติดดีไหมติดแล้วกันแล้วฮิลฟิชเอาเราเล่นแบบนี้คุณลุงหลุยสู้ต้องเอาออกโอเคผมมีคอร์สพอเล่นอยู่งั้นเราก็นี่เลยเดี๋ยวฮิลให้ฟิสก่อนเผื่อเขาเล่นอะไรแปลกๆแล้วเราก็อัลติเมทไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเป็นการอยู่นะมีการใช้การ์ดประจำเมืองเป็นการสลับการ์ดเข้าเด็กนะครับคล้ายๆกับพวกการ์ดค้อนผมจะไม่ได้ลูกค้อนของขวัญหรือสักอย่างของยูกิโอทรงๆเดียวกันทีนี้ฝั่งเขาไม่มีตัวเจาะเกาะข้างๆดังนั้นผมสบายใจได้เว้นแต่จะโดนไซโนเล่นกับอายาโตะซึ่งเป็นไปได้ยากมากเราทำการเปลี่ยนตัวเป็นการยูก่อนหลังจากนั้นก็นี่เลยแปะธาตุเข้าไปEnter ตัวของไซโนเนี่ยเป็นตัวละครที่มันมีเรื่องของการเก็บแพสซีฟตรงนี้อยู่นะเผื่อใครไม่รู้ซึ่งการเก็บพวกนี้เนี่ยครับมันมีประเด็นต้องรอเทิร์นหรือว่าต้องกดถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคอนโซเลชันเขาเป็นสกิล E นะถ้าผมจะไม่ผิด ไม่ค่อยได้เล่นตัวเขาสักเท่าไหร่แต่พอจำได้ลางๆอยู่เป็นตัวที่ถ้าอยู่เลทนานๆไม่น่าไม่ใช่เรียกคำว่าไม่น่าสู้ต้องบอกว่าสู้ด้วยลำบากเพราะว่าดาเมจเขาจะหนามากเลยแหละทีนี้ข้างของฝั่งผมจริงๆอยากติดอามอสโบนะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะหนักขอดูก่อนนี่เราได้5นี่เราได้3ไม่พออ่ะงั้นไปเวนี้นี่เลยยอมซักคิไฟไปเลยนะอัลติเมทครับถ้าเขาไม่ฮิวอายาโตะยังไงก็แพ้แล้วเดี๋ยวผมสลับตัวเอาซึ่งคิดว่าโอเคไม่น่าจะตายแล้วแหละไปแล้วหนึ่งเหลืออีกสองไม่พอนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเอาแล้วใช้ตรงส่วนสกิลเอาดีกว่าคือถ้าจบเทิร์นเนี่ยยังไงก็ชนะแต่ปัญหาคือฝั่งเขาจะเล่นอะไรใส่ผมหรือเปล่านี่สิเนี่ยเริ่มแล้วเราเน้นเมคชัวร์ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทีหลังนี่ใส่ไปก่อนเลยนี่เลยทิ้งใบนี้แล้วก็ตีปกติจบแหละเขาใส่การ์ดบุคคลมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเรียบร้อยนะฮะดูเอลฉันมิดกับนาฮิดะก็สี่เทพน่าจะเหลือคนเดียวแล้วเป็นเวนติแล้วเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเด็กลิสต์ไว้ให้เนาะอันเดียวกับรอบที่แล้วนั่นแหละพออ่านต่อกันเลยอ่ะเป็นชุดเซตนี้นะครับนี่เผื่อใครมาเจอคลิปนี้ก่อนนะยังไงก็คลิปนี้คงประมาณนี้แหละฮะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ